เช้าด่วนครับทุกคน แฟนคลับสายเปซื้อมอนิเตอร์ส่วนตัวให้อุค์อิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดครับทุกคนถ้าใครได้มีโอกาสได้ดูช่องพี่ปุ๊บปั๊บนะครับเมื่อวานนี้พี่ปุ๊บปั๊บเนี่ยได้โผล่เซอร์ไพรส์ครับมอนิเตอร์ส่วนตัวครับซึ่งแฟนคลับ fc เนี่ยซื้อให้น้องครับทุกคนราคา47,000บาทครับทุกคนโอ้โหดีใจกับอง์อิงเพชรบ้านแพงมากเลยนะครับซึ่งอ่ามอนิเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้ฟังเสียงจังหวะดนตรีในผับนะครับทุกคนเนาะอันนี้ใครที่มีความรู้เรื่องเครื่อง องเสียงเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยว่ามันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะครับเรียกได้ว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงก็คือน้องดีใจหนักมากครับแล้วเราเนาะก็ต้องขอขอบพระคุณแทนน้องด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับ f อที่สายเปขนาดนี้ครับทุกคนไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับราคาครับทุกคนเนาะองค์อิงอเพชรบ้านแพงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยน้องก็มีอาการเจ็บเท้าครับ เนื่องจากว่าส้นสูงเนี่ยนะครับมันกัดนะครับทุกคนก็ส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยก็แล้วกันครับเมื่อวานนี้พี่ปุ๊บปั๊บคือน่ารักมากเป็นทุระให้น้องตลอดเลยนะครับเราจะได้เห็นเนาะตั้งแต่ครั้งล่าสุดครับได้มีเซอร์ไพรส์ไม้ส่วนตัวของน้องนะครับเป็นไม้ตัวใหม่นั่นเองครับทุกคนเนาะพี่ปุ๊บปั๊บเนี่ยก็เอาไปเซอร์ไพรส์กลางรายการแมวล่ากันเลยทีเดียวครับและแฟนขับ FC ท่านเนี้ยก็ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่าน่ารักสุดๆแล้วก็องคอิ่มไมนรตตา้อง เนี่ยทั้งประเทศกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงเครื่องใหญ่นะครับก็ส่งตรงไปที่บ้านเลยหลังจากที่เห็นน้องเนะครับเปิดคอนเสิร์ตท,ที่บ้านหนองคูบ่อยๆนะครับทุกคนและแฟนคลับเนี่ยก็อยากให้น้องมีเครื่องเสียงดีๆไว้ติดบ้านนั่นเองครับก็จัดให้เลยโอ้โหราคาเนี่ยก็คือไม่ต้องพูดถึงครับเนาะสำหรับเมื่อวานนี้อุงอิงเพชรบ้านแพงก็มาในชุดสีชมพู นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอชื่นชมไปยังพี่แองจี้ช่างแต่งหน้าคนใหม่ด้วยนะครับพี่เขาก็คือพัฒนาฝีมือตัวเองมาได้ทุกวันแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆจนเข้ากับน้องนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้เป็นลุกที่น่ารักเนาะแล้วก็เป็นลูกที่น้อยแต่มากนะครับสำหรับเมื่อวานนี้อุ้มคิดว่าพี่แองจี้เนี่ยพัฒนาฝีมือตัวเองอยู่ทุกวันนะครับอาจจะโดนตําหนิบ้างจากแฟนคลับบางกลุ่มเนาะอาจจะแบบยังไม่ได้เข้าตาสักเท่าไหร่แต่ว่าอุ้มมองว่าพี่แองจี้พัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันและตอนนี้อุ้้้มคคิิดวว่าาาเขกกัันนบบอองงง์แแพล แล้วแล้วก็ตอนนี้คือเหมือนกับรู้ใจกันแล้วในเรื่องของใบหน้าต่างๆของน้องนะครับอาจจะไม่ได้แต่งกันมาแบบประจําแต่ตอนนี้พอมาลองผิดลองถูกแล้วตอนนี้ผมคิดว่าพี่แองจี้ก็คือมาเต็มแล้วและพี่แองจี้เมื่อวานนี้นะครับได้รับรางวัลน,น้ำใจจากเอฟซี FC ต่างแดนด้วยทะทุกคนเอามาค้องคอให้เลยเนาะสาหรับเมื่อวานนี้น่ารักมากๆสำหรับพี่แองจี้นะครับแล้วก็ ต้องดีใจกับน้องอุงอิงด้วยนะครับเราเราจะเห็นได้ว่า FC ท่านเนี้ยคือไม่รู้ว่าท่านเดียวกันหรือเปล่าแบบซื้อนาฬิกา Apple Watch ให้น้องราคาสูงมากแล้วก็ซื้อแบบ iPad ซื้อนู่นนี่นั่นให้น้องแบบเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับกพ็พี่ปูปับเนี่ยก็น่ารักอีกคนนึงก็คือเป็นทุระให้น้องตลอดนะครับซึ่งแฟนขับ f c ก็ชื่นชมพี่ปูปับเนาะเป็นคนที่ไม่ว่าแฟนขับเนี่ยอยากจะให้อะไรน้องพี่ปูปับเนี่ยก็จะเป็นทุระนะครับไปหาให้น้องแบบจนได้นะครับทุกคนแล้วเมื่อวานองอิงก็คือดีใจหนักมากนะครับที่ได้แบบว่ามอนิเตอร์ส่วนตัวนะครับมาไว้ใช้เนาะเพราะว่าในผับเนี่ยเสียงมันค่อนข้างที่จะดังนิดนึงนะครับ ถ้ามีตัวนี้มาช่วยเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของการฟังจังหวะอะไรที่มันดีมากขึ้นนะครับเนาะก็สิ่งนี้ก็คือต้องใช้กับศิลปินดังๆด้วยนะครับทุกคนเนาะอุงอีนเพืนบนแพงเนี่ยถือว่าเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่น้องเข้ามาแรกๆนะครับและตอนนี้คือน้องแบบโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ด้านหน้าเวทีคือได้ปังมากนะครับทุกคนตอนนี้คือไม่มีใครจับน้องออกมาเลยแล้วน้องแบบ โอ้โหเอาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานผับงานมินิคอนเสิร์ตวงใหญ่ก็คืออุงอิงก็คือโอ้โหฉลุยแล้วก็เอาอยู่ทุกๆเวทีก, T, กันเลยทีเดียวนะครับนะแล้วตอนนี้ครับประกาศนิดนึงว่า,างาน คมชัดลึกอวอร์ดนะครับตอนนี้ก็คือของน้องเนี่ยคะแนนนําโด่งมาแล้วนะครับคนโหวตผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็โหวตผ่านทางการกดอิโมจีในรูปน้องตอนนี้คะแนนของน้องก็คือนําโด่งกันเลยทีเดียวครับก็ส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยก็แล้วกันก็ขอให้น้องได้รับรางวัลน,นี้นะครับและเชื่อว,ว่าพอพอมเมฟซีเนี่ยก็อยากให้น้องได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดเป็นสาขาลูกทุ่งขวัญใจมหาชนนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ดีใจกับน้องด้วยมีแต่คนรักคนเมตตาจริงๆสําหรับองค์อิงไปบ้านแพงเนาะถือว่าเก่งมากๆสร้าง บ้านให้พ่อกับแม่ทุกคนภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนตอนนี้คือปิดบ้านได้แล้วอ่ะนะครับ ดีใจแทนน้องดีใจแทนแม่หน่อยดีใจทแทนพ่อเอกนะครับที่มีลูกสาวเก่งขนาดนี้แล้วก็เป็นที่รักของคนทั้งประเทศขนาดนี้นะครับสำหรับองค์หญิง,งเพชรบ้านแพงเนาะและกระแสน้องคือมาแรงจริงๆอย่างที่บอสโจบอกนะครับว่ากระแสเนี่ยต้องมาคู่กับคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่กระแสอย่างเดียวแล้วคุณภาพไม่มีเราจะเห็นได้ว่าองค์หญิงเนี่ยก็คือพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวันแล้วก็คือเป็นศิลปินที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนครับหลายคนไม่เคยเห็นน้องแบบ สดสดแล้วไปชมน้องสดสดแล้วแบบชมน้องชื่นชมน้องเยอะมากๆบางคนเสพแค่กระแสดราม่าไม่ได้เสพชีวิตจริงน้องพอไปเจอน้องจริงๆก็คือกลับกลายมาเป็นรักน้องนั่นเองครับทุกคนเนาะก็อคงอิงก็คือ Number One จริงๆนะ number รวันในใจของใครหลายๆคนนะครับก็สำหรับอ่ามอนิเตอร์ตัวนี้เนาะใครที่มีความรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าเอ๊ะอ่าทำไมมันต้องมีทำไมนักร้องต้องมี มันเป็นอะไรยังไงนะครับก็คือพี่อุ้มก็ศึกษามาแบบแค่ว่ามันแบบใช้ในผับหรือว่าใช้กับเวลาแบบเวลาเจอเครื่องเสียงดังๆอะไรอย่างนี้นะครับมันจะทําให้นักร้องเนี่ยได้ยินเสียงของตัวเองหรือเปล่านี้พี่ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็คือราคาสูงมากๆเลยนะและคิดว่าต้องปังแน่นอนเนาะในอนาคตต่อไปเป็น มอนิเตอร์ส่วนตัวใช่ไหมครับทุกคนเนาะแล้วก็ไมค์ส่วนตัวก็มีแล้วก็คือเอ f ซีแฟนคลับเนี่ยรักน้องมากมายจริงๆและอยากให้น้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คนอื่นมีนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ดีใจกับน้องด้วยแล้วอุ๋งอีพี่นไทไเป็นคนที่น่ารักมากพี่อุ้มได้ไปสัมผัสตัวจริงตัวเป็นๆแล้วเนาะมีคนที่ อยู่หลังเวทีเหมือนเป็นเด็กคนนึงเลยอะ่ะแต่ขึ้นไปบนเวทีเนี่ยเป็นแบบคนที่มีคุณภาพมากๆแล้วเป็นศิลปินที่มีคุณภาพมากๆก็ต้องขอชื่นชมน้องนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับทุกคนนะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้เลยครับรักทุกคนนะ